คนนะคะไปเที่ยวกันนะคะที่ย่านอาซากุสะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเช่ากิโมโนกันก่อนนะคะเพื่อมาเดินเล่นถ่ายรูปกันค่ะวันนี้อากาศดีด้วยป้ายแบบใหม่ของอาซากุสะนะคะเปลี่ยนภาษาก็ได้นี่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจิ้มได้ด้วยก็จากที่คามินาดิโมงนะคะเดินไปไม่ไกลนะจ๊ะนิดเดียวแต่วันนี้อากาศร้อนมากเลยช่างแตกต่างจากเมื่อวานเย็นนะคะวันนี้แบบร้อนแล้วอะนี่ค่ะมาที่ตึกนี้นะจ๊ะถึงที่ร้านแล้วนะคะที่ซากุระโฟโต้นะคะที่นี่ก็จะมีชุดแบบทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กก็มีนะคะมีให้แบบครบเลยนะตั้งแต่แบบหัวจรดเท้านะคะกระเป๋าเขาก็มีให้ยืมนะจ๊ะนี่ครบเลยแล้วก็เสื้อผ้าของเขานะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเยอะอะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะวันนี้จะใส่ชุดลายดีรอชมกันนะยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปเลือกโอวิก่อนนี่เขาก็มีบริการทำผมด้วยนะคะライブもしかしてライブじゃないです髪型のあのかアレンジはいくらかかりますか無料ですあ無料ทำผมฟรีค่ะแล้วค่าชุดนี้เท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมこのレンタルですねいくらですか6,000円です6,000円6,000円นะคะก็ประมาณ1,800 บาทนะคะก็ได้ทำผมฟรีด้วยでもどうかなその久井さんのサイトを見て予約した人は500円割引とか。お、うん、お、言った。นี่ค่ะเจ้าของร้านเลยนะคะเขาบอกว่าใครที่ดูคลิปนี้นะแล้วก็เนี่ยเอาคลิปเนี้ยมาให้เขาดูนะคะเขาก็จะลดให้500 เยนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเก๋แบบเขาดูสวยมากน่ารักไหมเลือกเป็นลายแมวมาด้วยน้องหมิวเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันนะคะที่ยานากะนะคะเรากำลังจะนั่งรถไปยานากะนะคะก็จะขึ้นรถเมกุริงเนาะอะไรนี่เมกุริงนะคะก็ไปประมาณกี่นาทีพี่นะเกือบ30 นาทีนะ30 นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อรถไปต้อง3ต่อมันก็มีค่าใช้จ่ายก็คือรถบัสดีกว่า100 เยนเองทุกคน100 เยนไปถึงเลยลงที่ป้ายเบอร์6-1หรือว่า8มี2 สาย 2 รูทแต่วันนี้เราลงป้ายเบอร์8ป้ายเบอร์8ยานากะนะคะก็จะเป็นแบบย่านเมืองเก่าๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเดินเล่นถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินน้ำแข็งใสด้วยวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแต่เรามาหาตำรวจแป๊บนึงเพราะว่าเรากลัวเราจะไปผิดช่องนี่ค่ะก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเก่านะจ๊ะก็เดินมาตรงนี้เลยที่นี่ก็จะเป็นแบบแนวบ้านเก่าๆรวมๆกันหลายๆหลังนะคะเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่าร้านน่ารักมากอะไรนะคะพี่นานะขนมปังข้างในเป็นของขึ้นชื่อเขาที่นี่ดังขนมปังอะคะใช่ค่ะขนมปังแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็มานั่งจิบอะไรเล่นๆก็มีแบบทุกอย่างเลย
โอ้ดีあ、ニコ。あ、これさん一個と、これ何と言うの？これシナモンロールです。はい、シナモンロール。はい。ขนมปังน่าทานมาใช่ไหมคะพี่นานาน่าทานกว่านั้นคือพ่อค่ะโอเคค่ะงามมากมาถึงแล้วนะคะเนตซือจินจานะคะเนตซือจินจาเขาดังเรื่องอะไรคะพี่นานาจริงๆก็ขอพรได้เรื่อยเปื่อยเลยนะคือได้หลายๆอย่างก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องความรักอะไรแต่ที่นี่นะจุดเด่นก็คือมีโทริใช่ไหมคะสวยเยอะประมาณ300กว่าต้น300กว่าต้นเข้าไปดูกันดีกว่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับที่ฟูจินินารินะคะแต่ว่าก็เยอะนะก็ถือว่าเยอะแล้วก็อยู่ในโตเกียวเนาะใช่ค่ะเงียบสงบมีเสียงจิ้งหรีดไม่ต้องไปเกียวโตแล้วนะเออจริงโอ้ชอบจังเลยอ่ะเสียงนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมอ่ะเสียงแบบบรรยากาศเงียบสงบดีที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เสียงจิ้งหรีดคือดังมากจริงๆมันคือจิ้งหรีดใช่ไหมหรือจักรจันทร์เนี่ยไม่รู้ว่ามันคือเซมิอ่ะแต่ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าจิ้งหรีดมันจิ้งหรีดหรือจักรจั่นมันคือเซมิไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยนะได้ยินไหมเรื่องไม่ออกไม่ค่อยสันทันเรื่องแมลงจริงๆอันนี้บอกตรงๆต้นอะไรนะคะพี่นานาต้องลืมแล้วอะไรนะอาซาเรียอาซาเรียเออมองมุมนี้เราน่ารักมากนี่ถ้ามาช่วงแบบนะหน้าร้อนเนาะเออมันจะสีชมพูน่าจะสวยทีเดียวชอบอีกาญี่ปุ่นจังเลยขอซูมหน่อยเท่จังเลยอ่ะเต่าพ่อลูกน่ารักมากเลยอ่ะมันเล่นกันอยู่อ่ะน่ารักอ่ะทริปนี้นะคะเรามากับไกด์ค่ะพี่นานานะคะพี่นานาเล่าให้ฟังหน่อยศาลเจ้านี้เป็นไงคะจริงๆแล้วเนี่ยศาลเจ้าเนี่ยเขามีชื่อว่าศาลเจ้าแห่งความโชคดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมีโชคหรืออะไรเงี้ยก็มาไหว้สักการะที่นี่ได้ก็ตรงนี้นะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยแล้วก็พวกที่แบบเด็กนักเรียนที่สอบหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาไหว้ที่นี่กันเยอะก็เรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะคะมีการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะจ๊ะไปไหว้กันไปไหว้กันค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นศาลเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องตบมือ2ครั้งเพื่อขอพรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นวัดเซนโซจิอ่ะคือที่เราเรียกว่าวัดอาซากุสะจริงๆแล้วมันไม่มีจริงนะคะจริงๆแล้วคือศาลเจ้าอาซากุสะอยู่ข้างๆแล้ววิหารที่เราไปไหว้กันอ่ะเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นวัดเซนโซจิซึ่งตรงนั้นน่ะเราจะไม่จำเป็นจะต้องตบ2รอบเพราะอะไรคะคือมันเป็นวัดเราก็ตบแค่รอบเดียวตบแค่รอบเดียวแล้วก็ขอพรได้เลยแต่ก็คือต้องตบมืออยู่ดีใช่แต่ว่าแต่ละศาลเจ้าก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันใช่มันต้องดูก่อนแต่ถ้าเกิดเอาให้แบบง่ายๆสุดก็คือศาลเจ้าตบ2ครั้งวัดตบแค่ครั้งเดียวศาลเจ้า2ครั้งวัดครั้งเดียวนะคะวัดถ้าจะไม่เรียกว่าตบเลยก็พนมมือแล้วก็ว่าแล้วก็ขอพรโอเคจำไว้นะจ๊ะเป็นความรู้เรามากันที่ยานากะนะคะเพื่อมาร้านน้ำแข็งใสที่แบบดังมากเรตติ้งดีมากๆนะคะชื่อร้านว่าฮิมิตซุโดเรตติ้งดีจริงๆนะคะอร่อยแค่ไหนไม่รู้นะคะไปตามไปกินกันนี่นะคะหน้าร้านมี2ร้านติดกันแต่ร้านที่เราจะมาคือร้านนี้นะคะวันนี้โชคดีนะคนไม่ค่อยเยอะเพิ่งเข้าร้านไปนี่เขาก็ติดป้ายไว้เลยนะจ๊ะว่ากรุณาต่อคิวนะคะมียาวไปถึงตรงนู้นเขามีเมนูภาษาอังกฤษนะคะไม่ต้องกลัวเลยราคาประมาณนี้
ความดีกับทุกคนในร้านไม่มีแอร์ร้อนมากแล้วก็ร้านเนี้ยคือจะต้องสั่ง1คน1ถ้วยและถ้วยนึงอ่ะแอบเห็นคนข้างๆคือใหญ่นะแต่ก็ต้อง1คน1ถ้วยนะคะถ้วยนึงก็ประมาณ 1,300 เยนนะจ๊ะก็ใช้ได้เลยร้อนมากด้วยเลยอันนี้คือจะเป็นอิชิโกะมิรุกุนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นโมโมโยกุรุโตะนะคะเป็นพีชโยเกิร์ตกินยังไงอ่ะกินยากมากกดหมดแล้วอ่ะเออรีบกินกันเถอะร้านร้อนมากค่ะเปรี้ยวหวานมันอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยอันนี้นะคะจะเป็นพีชอันนี้อร่อยมากมันนี้โยเกิร์ตอร่อยนะเอาจริงแล้วก็อีกหนึ่งคนชอบแล้วก็อีกหนึ่งคนอร่อยอันนี้เป็นอะไรครับสตรอเบอร์รี่บานาน่าช็อกโกแลตคาคุระไหนขอชิมอิชิโกะสตรอเบอร์รี่แต่ว่าโยเกิร์ตอร่อยอิ่มเรียบร้อยนะคะก็ใช้เวลารวดเร็วมากนะคะในการกินน้ำแข็งใสเพราะว่ามันละลายเร็วนะในร้านร้อนมากไม่มีแอร์เลยนะคะข้างนอกยังเย็นกว่าอีกแต่ก็อร่อยนะคือเข้าใจแล้วว่าทำไมของเขาแพงเพราะว่าคือเขาใช้ผลไม้แบบสดๆนะคะมันไม่ใช่แบบเหมือนเป็นน้ำสตรอเบอรี่แบบปอมๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือแบบของแท้เลยนะคะก็อร่อยแนะนำเมนูโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ใส่ผลไม้นะคะแล้วแต่ที่เราจะชอบนะคะอร่อยมากๆแต่ก็นะก็รู้สึกแอบแพงกันอ่ะ 1,300 เยนนะคะก็นิดนึงแต่อร่อยอ่ะเอาเป็นว่าอร่อยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยชั่วหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปกินเนื้อย่างกันนะคะตอนนี้ข้ามมาที่อุเอโนะแล้วจ้ะก็วันนี้จะไปกินร้านอะไรคะพี่นันจำชื่อไม่ได้เอาจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวบอกเอาไปถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวบอกโอเคเซอร์ไพรส์นะคะรู้นี้ปะไม่มีใครรู้ค่ะพี่นานะพี่นานะถามว่ารู้นี้หรือเปล่าขนาดชื่อร้านยังไม่รู้เลยจะชิเดโกโรมินิมายですはいこちらがハラミハラミトントロトントロじゃカルビですあカルビありがとうございますกินเลยค่ะจัดไปค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้านโทราจินะคะก็เป็นร้านยากินิกุนะคะที่มีเชนเยอะมากๆนะคะแล้วก็ราคาโอเคมากๆเลยนี่อันนี้เรากำลังจะตักให้นะคะอันนี้3พันโอเคพอค่ะสำหรับแม่ค้าย่างนะคะอันนี้เป็นราเมงดังของที่นี่นะคะชื่อว่ายุกเกจังยุกเกจังยุกเกจังมีความเกาหลีเนาะใช่แต่พี่นานาบอกอร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันชิมซุปก่อนซุปแบบโคเรียนเลยแหละเกาหลีเผ็ดๆเส้นอร่อยมากเส้นแบบหนึบๆอ่ะมีความเผ็ดๆดีเลยค่ะแล้วก็เขาจะใส่เนื้อตุ๋นด้วยใช้ได้เลยอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่นานามากๆเลยนะคะอุตส่าห์ไปเที่ยวเป็นเพื่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะก็ยังไงนะคะใครที่อยากไปแต่งกิโมโนสวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นยูกาตะแนวโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปได้นะคะที่ซากุระโฟโต้นะจ๊ะแล้วก็ที่ร้านโทราจิเมื่อกี้ที่เราไปกินเนื้อย่างก็อร่อยมากๆอันนี้หลายคนน่าจะเคยไปแล้วล่ะอร่อยจริงๆแนะนำนะคะโอเคเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดือนตุลานี้มีคลิปฮาโลวีนกับพี่นานาด้วยบอกได้เลยว่าใครที่กลัวผีนะคะแล้วแบบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบไม่รู้จะต้องทำไงนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย